สวัสดีครับผมป๊อปธเนศม่วงทองครับผมดร.ข้าวต้นสมบูรณ์ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยครับตอนเพลียเพราะเพลียบิวเรียช่วยได้อ่ะข้าวองุ่นใครอ่ะพี่ป๊อกก็องุ่นจากสวนองุ่นที่เราแนะนำไวรัส NPV เมื่อคราวก่อนไงเจ้าของสวนนะเขาฝากมาให้แหมนี่พี่อาไปกินองุ่นแล้วไม่ชวนผมอ่ะเนี่ยว่าแต่สวนเขาเอาไวรัส NPV ไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเวิร์คไหมเวิร์คสิเขาถึงฝากองุ่นเนี่ยมาแทนคำขอบคุณไงแต่นะตอนนี้เขามีปัญหาให้ปวดหัวอีกแล้วสิอะไรอ่ะเรื่องเพลี้ยอ่อนอ่ะมันระบาดที่แปลงผักสวนครัวปลอดสารของเขาอ่ะโอ้โหเสียหายยับเยินเลยนะข้าวมีวิธีใดธรรมชาติช่วยเขาหน่อยนะมีสิพี่เพลี้ยใช่ไหมใช่ๆต้องเจอนี่เลยบิวเวอรีอาจัดไปนักวิจัยไบโอเทคสวทชศึกษาเชื้อราหลายสายพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้ในคลังจุลินทรีย์และพบว่าเชื้อราบิวเวอรีอาบาเซียนา BCC2660 สามารถฆ่าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยแป้งได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นจึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพในนาข้าวไร่มันสำปะหลังและสวนผักของเกษตรกรก็พบว่าได้ผลดีและน่าจะเผยแพร่ให้เกิดการใช้จริงทีมนักวิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเรียโดยใช้ข้าวสารเป็นส่วนประกอบในสูตรอาหารเลี้ยงซึ่งเชื้อราสามารถผลิตสปอร์ได้สูงถึง 10,000 ล้านสปอร์ต่อข้าว1กรัมปัจจุบันทีมนักวิจัยร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและอีกหลายหน่วยงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อราบิวเรียแบบก้อนเชื้อสดพร้อมใช้ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้และสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้หันมาผลิตและใช้ราบิวเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วคุณภาพชีวิตของเกษตรกรยังดีขึ้นด้วยว้าวว้าวว้าวดีงามอ่ะคราวที่แล้วใช้ไวรัสคราวนี้ใช้รานะนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะได้ยินว่าไวรัสหรือรานะพี่ก็หืมหยีแล้วว่าคิดว่าเป็นเรื่องของเชื้อโรคทุกทีเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ขนาดนี้จุลินทรีย์ก็เหมือนกับคนแหละครับพี่ป๊อกไม่ได้ร้ายไปซะหมดทุกตัวตัวดีๆก็มีถ้าเราใช้ให้ถูกตัวถูกที่ถูกทางมันก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมล่ะอย่างราบิวเรียเนี่ยput the right mold on the right job คมคายอ่ะข้าวเนี่ยไม่ทำให้พี่ผิดหวังเลยอ่ะอยู่แล้วเคยได้ยินใช่ไหมล่ะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าคุณผู้ชมสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASDAQ สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าว กันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ